ก็ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็หลังจากที่เรานำเสนอคอนเทนต์ในหนึ่งของเกมนี้กันไปบ้างแล้วนะครับผมก็ภายในคลิปนี้นะครับเราจะพูดกันถึงวิธีการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมแล้วก็พูดถึงคลาสของอีกหน่อยว่ามีวิธีการเปลี่ยนอาชีพยังไงนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนอาชีพในเกมพักกระเป๋าเนี่ยวิธีก็ไม่ยากนะครับผมให้เราไปที่ปราสาทนะครับตัวปราสาทนี่ก็อยู่ตรงจุดเริ่มต้นที่เราเล่นเป็นครั้งแรกนั่นเองครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยวิธีก็ไม่ยากเลยครับผมให้เรากดไปที่อาชีพแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเราต้องเลเวลจ็อบเต็มนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกฟังก์ชันนี้ได้ในครั้งแรกนั่นเองครับหลังจากที่เราจ็อบเต็มแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพไปมาได้เลยนะครับผมใน4คลาสแรกที่เราได้ทำการเลือกนะครับทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าอ้าวอย่างนั้นเราเปลี่ยนคลาส2ยังไงล่ะครับวิธีการเปลี่ยนคลาส2เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการเก็บเลเวลของจ็อบ2อาชีพนะครับผมให้เต็ม2อย่างแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปนะครับผมอย่างเช่นพาลาดินเนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าต้องการนักดาบที่เลเวล9แล้วก็นักบวชที่เลเวล9นะครับก็หลังจากที่เราเก็บคลาสครบแล้วใช่ไหมเราก็สามารถเลือกเป็นอาชีพได้แต่ถ้ายังไม่ครบก็คือไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับนะก็แนะนำว่าให้เก็บเลเวลของจ็อบที่เราต้องการเนี่ยให้ครบก่อนนะครับก็ไม่ยากเลเวล9ก็ใช้เวลาพักหนึ่งนะครับไม่ถึงกันนานเกินไปนะฮะก็ลองเปลี่ยนกันดูนะครับก็วิธีการเปลี่ยนอาชีพในเกมนี้ก็เรียกว่าไม่ยากเลยนะครับส่วนถ้ามีคนส่วนคนที่ถามนะครับว่าสีแต่ละอย่างเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะครับเรื่องสีเนี่ยมันจะเหมือนเป็นสงครามสีครับเราสามารถที่จะจอยสีที่เราชอบได้นะแล้วมันจะมีกิจกรรมนะครับถ้าผมเข้าใจผิดก็จะเป็นในเรื่องของการตีบอสหรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นอีกในอนาคตนะครับก็จะมีการวัดคะแนนกับการนับคะแนนกันใครที่ทำผลงานได้ดีก็จะมีรางวัลพิเศษนะครับอะไรประมาณนี้ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ขอแนะนำในเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพนะครับภายในเกมนี้ถ้าหากว่าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาถามได้หรือทักมาถามได้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย